จกสูตรแกงอ่อมไก่หอมผักชีลาวทำง่ายง่ายแถมแซ่บอีหลีแกงอ่อมไก่ส่วนผสมแกงอ่อมไก่1เนื้อไก่250กรัม2พริกสด10เม็ด3หอมแดง8หัว4ตะไคร้2ต้น5ผักชีลาว6ต้นหอม7ใบแมงลัก8กะหล่ำเศษ1ส่วน2หัว9เห็ด10มะเขือยาว1ลูกหั่นชิ้นเล็กแล้วแช่น้ำเกลือ5นาทีจึงนำไปละงอ11น้ำปลาร้าต้มสุก2ทัพพี12น้ำปลา1ช้อนโต๊ะ13ข้าวคั่ว2ช้อนโต๊ะ14ใบหม่อน5ใบวิธีทำแกงอ่อมไก่โขลกเครื่องแกงพริกหอมแดงตะไคร้แล้วนำใส่หม้อตั้งไฟใส่น้ำ1ทัพพีผัดให้เครื่องแกงหอมแล้วใส่เนื้อไก่น้ำปลาผัดให้ไก่จนสุกเติมน้ำลงไป2ถ้วยพอน้ำเดือดใส่กะหล่ำเห็ดมะเขือยาวใบหม่อนและน้ำปลาร้าลงไปต้มจนผักสุกดีใส่ข้าวคั่วผักชีลาวต้นหอมใบแมงลักคนให้เข้ากันตักเสิร์ฟทานกับข้าวสวยหรือข้าวเหนียวก็ได้ค่ะขอบคุณภาพและสูตรอาหารจากคุณสเปเปิร์นคูมอดเน